สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีขนส่งเมืองกวนตันครับที่ตั้งอยู่ในรัฐปาหังของประเทศมาเลเซียนะครับด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นประตูทางเข้าสำหรับจุดไว้สำหรับรอรถเมล์ที่จะเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกวนตันนะครับเพราะว่าตรงพื้นที่ของสถานีขนส่งเมืองกวนตันเนี่ยจะตั้งอยู่ห่างจากบริเวณใจกลางเมืองประมาณ10กิโลเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นจุดไว้สำหรับนั่งรอรถเมล์นะครับนะครับจุดสำหรับผู้โดยสารก็จะมีเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งรอรถเมล์ครับรถเมล์สายที่จะเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองของเมืองกวนตันเนี่ยก็จะเป็นรถเมล์สาย303นะครับนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นี่แทบจะไม่มีคนเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีผมเป็นผู้โดยสารที่มารออยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับส่วนบริเวณด้านฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจุดไว้สำหรับรอรถที่จะเดินทางระยะไกลนะครับหรือไปยังต่างเมืองต่างรัฐนะครับเช่นใครจะเดินทางไปโกตาบาลูไปกัวลาตรังกานูไปกัวลาลัมเปอร์นะครับไปไทยปิงไปอลอสตานะครับไปปารีสนะครับหรือว่าไปยะโฮบาลูนะครับหรือว่าจะไปในส่วนของทางแซมบิลันนะครับในกรีซแซมบิลันนะครับก็สามารถมารอกันจุดบริเวณตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นรถเดินทางระหว่างเมืองนะครับส่วนจุดที่ผมมายืนถ่ายคลิปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดไว้สำหรับรอรถที่จะเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองกวนตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายตารางเดินรถนะครับนะครับรถเมย์ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับป้ายเนี่ยจะไม่มีภาษาอังกฤษบอกนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาษามาเลย์นะครับป้ายตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตารางเดินรถนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งเส้น10รอบนะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ6โมงครึ่งเลยนะครับไปจนถึงรอบสุดท้ายก็คือประมาณ1ทุ่ม20นะครับสำหรับช่วงเช้าในภาษามาเลย์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าปากีนะครับเนี่ยครับปากีต่อท้ายนี่คือช่วงเช้าหรือว่าช่วงก่อนเที่ยงนะครับแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วครับช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเปียตังนะครับเนี่ยครับบ่ายโมง20บ่าย2 50บ่าย4 20แล้วก็5โมง50นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้คำว่ามาลัมนะครับมาลัมนี่ก็คือในช่วงเวลาเย็นหรือว่าช่วงหัวค่ำที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับรอบสุดท้ายก็ตอน1ทุ่ม20นะครับจะมีทั้งเส้น10รอบนะครับก็ถ้าพลาดรอบนี้ไปเนี่ยก็จะต้องรออีกประมาณชั่วโมงนึงเลยนะครับรถนี่ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับส่วนด้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเส้นทางเดินรถนะครับสำหรับรถเมย์สาย303นะครับนี่ครับเราอยู่กันบริเวณตรงนี้ครับก็คือเทอร์มินอลกวนตันเซ็นทรัลหรือว่าสถานีขนส่งเมืองกวนตันนะครับแล้วก็จะวิ่งตามนี้เลยนะครับผ่านไปยังเส้นทางต่างๆครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ตรงนี้ครับจุดของปราสาทเบซากวนตันหรือว่าบริเวณพื้นที่ตลาดนะครับระยะทางในประมาณ 10.4 กิโลเมตรนะครับเดินทางทางรถนี่ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวการเดินทางครับก็เป็นการเดินทางจากสถานีขนส่งครับไปยังใจกลางเมืองกวนตันครับโดยเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปเรียกแกร็บหรือว่าเรียกแท็กซี่ให้เปลืองเสียสตางค์แพงๆนะครับใช้วิธีการนั่งรถเมล์นะรถเมล์ก็จะมาจอดบริเวณจุดตรงนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นชานชาลาที่1นะครับก็ตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ10นาฬิกา13นาทีนะครับรถเมล์รอบต่อไปก็คือ10นาฬิกา20นาทีก็เหลืออีกประมาณ7นาทีครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมบรรยากาศการนั่งรถเมล์เข้าเมืองครับจากสถานีขนส่งเมืองกวนตันครับไปยังในส่วนของจุดใจกลางเมืองกวนตันพร้อมกันครับเอาครับตอนนี้รถเมย์ก็มาเข้าจอดที่ชานชาลาที่เรียบร้อยครับเข้ามาจอดที่ชานชาลาที่1ครับสำหรับรถเมย์สาย303ครับที่จะวิ่งจากสถานีขนส่งเมืองกวนตันไปยังบริเวณย่านใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนรถเมย์เนี่ยทอมัสถูก
็เนี่ยครับได้มาแล้วครับราคา2ริงกิตนะครับราคา2ริงกิตครับสำหรับรถใหม่ที่จะเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองนะครับก็มีผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันแบบเต็มๆนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ20ประมาณราวๆ20นาทีครับในระยะทางประมาณ 10.4 กิโลเมตรราคา2ริงกิตนี่ก็ตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ16บาทนะครับบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับสำหรับรถเมล์นี่ก็จะมาทุกๆประมาณชั่วโมงหนึ่งมา10รอบเท่านั้นนะครับจะมีตั้งแต่รอบแรกก็คือ 6:30 นะครับส่วนรอบสุดท้ายนี่ก็ประมาณ 1:20สารขึ้นมานะครับก็รถเมล์ที่มาเลเซียเนี่ยไม่มีกระเป๋านะครับของไทยเราเนี่ยยังใช้ระบบมีกระเป๋ารถเมล์เนี่ยคอยเดินเก็บอยู่แต่ที่มาเลเซียเนี่ยไม่มีครับก็จ่ายเงินตรงคนขับนะครับแล้วเขาก็จะออกเป็นใบเสร็จให้นะครับก็มาถือว่าตรงเวลานะครับ 10:20นาทีกว่านะครับนะครับใช้เวลามาก็ใกล้ๆจะ5นาทีนะครับผ่านบรรยากาศตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนนะครับนะครับบางทีเนี่ยผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับเพราะว่าเมืองกวนตันนี่ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขอให้ดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าบ้างครับเดี๋ยวบริเวณด้านหน้านะการเดินทางที่ประหยัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็ใครที่มาที่เมืองขนทันนะครับมาลงที่สถานีขนส่งนะฮะให้ไปรอรถเมล์ตรงบริเวณชั้นล่างนะครับแล้วก็รอรถเมล์สาย303ครับเขาก็จะมีตารางเวลาบอกนะครับว่ารถเมล์เนี่ยจะมากี่โมงผมรู้สึกว่ารถเมล์ที่มาเลเซียเนี่ยก็มาค่อนข้างจะตรงเวลานะครับอย่างร
อบก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นเนี่ย 8:50 นี่ก็มา 8:50 พอดีนะครับแล้วก็รอบ 10:20 เนี่ยที่ผมนั่งมาเนี่ยก็มาตรงเวลาเช่นกันนะครับก็มีผู้โดยสารขึ้นมานะรู้สึกว่าไม่ได้มีป้ายนะครับแต่พอมีผู้โดยสารเองคนขับเขาก็จอดนะครับอย่าควรตันเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยจะไปทางแถวกัวลาตรังกานูเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่นะครับการมาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการมาเที่ยวแบบสไตล์แบบแบ็คแพ็คเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยการศึกษาข้อมูลมาก่อนการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการประหยัดประหยัดต้นทุนในการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปสามารถทำเรื่องอื่นๆได้นะครับอย่างถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องถูกให้ขึ้นพวกแท็กซี่นะครับซึ่งแท็กซี่มาเลย์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เมืองไทยเท่าไหร่นะครับก็ที่เมืองไทยเนี่ยแท็กซี่นี่ก็ถ้าหากินกับชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะเรียกแพงๆแล้วก็จะไม่กดมิเตอร์ที่มาเลย์นี่ก็เหมือนกันนะครับที่มาเลย์นะก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอนักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็จะโขกราคาแพงๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตามที่ผมอ่านข้อมูลมาเนี่ยถ้าเรานั่งแท็กซี่นะครับจากในส่วนของสถานีขนส่งไปยังใจกลางเมืองเนี่ยราคาค่าโดยสารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ริงกิตเท่านั้นนะครับแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะบอกผ่านสูงหรือว่าบอกผ่านเลยไปเยอะนะครับก็ต้องต่อราคาดีๆครับแต่ราคามาตรฐานเนี่ยก็คือ20ริงกิตนะครับส่วนการนั่งรถเมล์เข้าเมืองแบบนี้เนี่ยก็อยู่ที่2ริงกิตหรือว่าประมาณ16บาทไทยจะเลี้ยวทางขวานะครับตรงนี้นี่จะชื่อแยกนะครับพุทธศาสตร์บันเดอร์นะครับพุทธศาสตร์บันเดอร์รถไม่จะไปจอดสิ้นสุดที่ตลาดนะครับตามภาษามาเลย์ก็คือภาษาเบซาก็ภาษามาเลย์นะผมก็รู้เป็นบางคำนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยก็ปากีนะครับส่วนถ้าเป็นในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับหรือว่าช่วงค่ำเนี่ยก็จะเรียกกันว่ามารับสวัสดีในภาษามาเลย์นะก็ Hello นะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมย์นะครับมีผู้โดยสารลงนะเนี่ยลักษณะป้ายรถเมย์ของที่มาเลเซียนะครับสังเกตนะว่ารถเม
ไมของมาเลเซียนะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าลาปิดนะครับลาปิดเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับพวกรถเมล์ในมาเลเซียนะครับก็ถ้าเปรียบประเมินไทยเนี่ยก็ประมาณขสวก.นะครับน่าจะประมาณนั้นอยู่นอกเมืองนะครับการเดินทางเข้ามายังใจกลางเมืองเนี่ยก็เนี่ยแหละครับรถเมล์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ประหยัดนะครับนักเดินทางที่เป็นแบ็คแพคเกอร์เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจนะครับเมืองกวนตันเองในความเข้าใจของคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าคนไทยมาเที่ยวกันน้อยมากนะครับไม่ใช่เป็นเมืองที่ยอดนิยมเหมือนอย่างกัวลาลัมเปอร์ปีนังมาลากาหรืออีโปนะครับคนไทยก็ถ้ามาเที่ยวมาเลเซียก็จะเที่ยวหลักๆกันประมาณนี้ครับกัวลาลัมเปอร์ปีนังมาลากาพวกนี้นะครับส่วนผมเนี่ยก็เน้นมาท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมาเลย์นะครับไปตามเมืองที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นกวนตันแบบนี้นะครับกวนตันนี่ก็เป็นเมืองเอกของรัฐฟาหังนะครับก็จะอยู่ติดกับรัฐปลังกานูนะครับรัฐปลังกานูเนี่ยก็จะมีเมืองเอกก็คือเมืองกัวลาปลังกานูนะครับในพื้นที่ของรัฐตาหังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเป็นรถไฟด้วยนะครับก็จะเป็นรถไฟสายตะวันออกนะครับรถไฟสายตะวันออกของมาเลย์นะก็จะมีทั้งที่ตรงเมืองในรัฐกันตันนะครับแล้วก็ในรัฐตาหังนะครับย่านชุมชนของเมืองกวนตันนะครับนะครับก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับจุดหมายปลายทางของเราครับมาถึงที่เรียบร้อยครับสำหรับบริเวณพื้นที่ของพอซาเบซากวนตันนะครับนี่ครับจุดของป้ายรถเมล์นะครับรถเมล์ก็จะจอดกันเรียงรายบริเวณนี้นะครับเป็นล็อกๆไปนะครับเป็นจุดปลายทางสุดท้ายนะครับตรงปราสาทเบซากวนตันหรือว่าบริเวณย่านตลาดนะครับในเมืองกวนตันเมืองกวนตันนะครับประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณ 10:38 นาทีนะครับก็รถเมล์นี่ก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 17-18 นาทีเท่านั้นนับจากสถานีขนส่งครับมายังจุดหมายปลายทางก็คือตรงปราสาทเบซากวนตันหรือว่าย่านใจกลางเมืองกวนตันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวการนั่งรถเมล์เข้าเมืองกวนตันนะครับจากสถานีขนส่งกวนตันครับมายังย่านใจกลางเมืองกวนตันก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ